ีฮอร์สเนี่ยครับเกิดขึ้นมาจากผมเป็นคนชอบเที่ยวนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศทีนี้เนี่ยก็พอไปเที่ยวเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นเรือแบบนี้ให้บริการอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็งงว่าเอ๊ะอย่างบ้านเราเนี่ยจริงๆอ่าวตะกอที่เป็นอ่าวไทยเนี่ยจริงแล้วมันมีความสวยงามไม่แพ้เมืองนอกเลยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคือแค่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่มีเหลือแบบเนี้ยในเมืองไทยก็เนี่ยครับเป็นที่มาที่ทำไมคืออยากให้คนไทยได้ใช้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสสัมผัสแบบลักษณะนี้ซึ่งก็เป็นมินิครูซนะครับไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินเรือนแสนเรือนล้านเพื่อไปขึ้นสามารถจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางไปหาเดสติเนชันที่เรามองว่าในเมืองไทยเราก็มีดีนะครับแล้วก็เราสามารถไปได้ในราคาที่เอื้อมถึงครับตอนนี้นะครับ Sea Hostelry เนี่ยให้บริการในรูทสัตหีบสมุยนะครับแล้วก็สมุยกลับไปสัตหีบซึ่งเราเนี่ยจะให้บริการทุกวันพฤหัสไปถึงนู่นวันศุกร์กลับจากสมุยที่วันอาทิตย์มาถึงสัตหีบในวันจันทร์เช้าซึ่งทั้งสองข้างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเรือที่เราเดินทางในช่วงเย็นนะครับแล้วก็ไปถึงจุดหมายในช่วงเช้าตรู่หนึ่งในเสน่ห์ของการเดินทางไปสมุยทางทะเลด้วย Sea Hostelry นะครับคือคุณสามารถนำรถที่คุณรักไปขับเที่ยวบนเกาะได้ครับจริงๆแล้วสมุยเองเนี่ยนอกเหนือจากการเดินทางในหลักการของการขับรถไปแล้วต้องไปต่อเรือเฟอร์รี่ในหลักการเดิมหรือว่าการจะนั่งเครื่องไปซึ่งก็การขับรถไปก็ใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็ไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องอะไรต่างๆที่ต้องเดินทางความเหนื่อยล้าต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งนั่งเครื่องบินไปเนี่ยพอไปถึงปลายทางก็ต้องไปลำบากหารถหาอะไรอีกดังนั้นจะดีกว่าไหมวันนี้เราสามารถจะเอารถส่วนตัวของเรารถคันที่เราชอบเรารักเนี่ยเราคิดว่าแบบเอ้ยเราอยากจะขับมันเนี่ยไปขับในเดสติเนชันหนึ่งที่เรามองว่ามันสวยมันเป็นเอกโซติกสำหรับปลายทางอันนึงในเมืองไทยนะครับน้องบอกคำนี้ฉะนั้นก็เลยเนี่ยครับเป็นที่มาที่ทำไมถึงมองว่าไอ้สมุยเป็นจุดที่น่าจะตอบโจทย์การท่องเที่ยวไทยได้ดีครับต้องบอกว่าเรือลำนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่เรือปกติเนี่ยมันจะต้องเลือกเราจะไปในฝั่งของพาณิชยการเต็มๆในการขนสายสินค้าหรือว่าเราจะไปในทางท่องเที่ยวคือไม่สามารถจะขนสินค้าได้เลยปรากฏลำนี้ครับมันอยู่ตรงกลางไม่ได้เป็นทั้งฝั่งของพาณิชย์ล้วนแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวล้วนแต่เป็นคอมบิเนชันที่เรือลำนี้สามารถให้บริการทั้ง2อย่างได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันซึ่งเรือแบบนี้จะเรียกว่าโรโรแพสเซนเจอร์นะครับหรือโรแพ็กโรโรเนี่ยก็มาจากคำว่าโรออนโรออฟคือสินค้าประเภทที่สามารถจะเคลื่อนที่ด้วยตัวเองอย่างเช่นรถยนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มอเตอร์ไซค์เทรลเลอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ขึ้นมาอันนี้คือในฝั่งของที่เรามองว่าเป็นสินค้านะครับส่วน passenger เนี่ยก็คือ passenger ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเรากำลังจะเดินทางไปซึ่งอันนี้ครับมันคือความดีของเรือประเภทนี้อย่างคือ F&B บนเรือนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเรือลำนี้เริ่มต้นมาจากหลักการ customer centric คือเราพยายามจะหมุนตัวเราเนี่ยโตไปพร้อมกับลูกค้าลูกค้าที่ขึ้นมามีความต้องการไงก็แล้วแต่เราพยายามจะตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยอาหารบนเรือเนี่ยครับก็จะแบ่งเป็นการเซอร์วิสแบบเป็นอาหารไทยนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลรวมไปถึงอะไรต่างๆเนี่ยเราพยายามจะทำอินเฮ้าส์ฉะนั้นทุกคนขึ้นมาเนี่ยเวลามาทานเนี่ยก็จะไม่มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันแพงหรือว่าอะไรแต่ว่าเราเน้นไปที่คุณภาพนะครับแล้วก็ปริมาณในเรื่องของเวลาขึ้นมาทานในแฟนดีครับที่ดีไซน์ให้มันออกตอนเย็นนะครับแล้วไปถึงตอนเช้าเนี่ยด้วย Sunset Cruiseและ Sunrise Cruise นะครับผมไม่แปลกใจถ้าทุกท่านจะบอกว่าทุกท่านเคยเห็นเรื่องพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกจาก Destination ที่อยู่บนฝั่งแต่ว่าอยากมาให้ลองสัมผัสดูว่าเวลาเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกจากในน้ำกลางทะเลอ่าวไทยซึ่งมีแต่เราอยู่บนเรือนะครับกับคนที่เรารักกับครอบครัวที่เรารักกับเพื่อนกับทุกคนที่เรา enjoy โมเมนต์นี้ครับมันเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆนะครับแล้วก็เวลาเราออกไปครับทะเลเนี่ยเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากนะครับทะเลเวลาเราอยู่บนเรือนะครับจะเป็นอะไรที่พิเศษก็อยากให้ทุกท่านได้มาลองสัมผัสดูครับสักครั้งหนึ่ง